ทีเน้นข่าวเที่ยงในช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปให้กำลังใจน้องฝานะครับเด็กหญิงวัย15ปีเป็นนักกีฬายกน้ำหนักแล้วกำลังซ้อมยกน้ำหนักเนี่ย165กิโลกรัมแล้วมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นครับคุณผู้ชมครับคือเพื่อนเนี่ยพยายามจะช่วยเซฟไม่ให้ลูกเหล็กหรือว่าราวเนี่ยนะครับมันตกที่ของเธอปรากฏว่ามันหล่นไปที่ทับที่หลังน่าสงสารมากอะอาการหนักเลยนะครับแล้วก็คุณแม่เนี่ยบอกว่าถ้าน้องเนี่ยได้รับการรักษาที่ดีก็จะมีความหวังในการที่จะลุกขึ้นมาเดินได้อีกครั้งนึงมากขึ้นแต่ว่าตอนนี้คุณหมอบอกว่าโอกาสกลับมาเดินได้เนี่ยน้อยมากแล้วก็วอนผู้ใหญ่ใจดีครับบอกว่าอยากจะเดินทางมารักษาตัวในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าความนี้ทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับโดยทีมแพทย์เตรียมที่จะพาน้องฝามารักษาตัวที่กรุงเทพมหานครแล้ว4มิถุนายนนี้ครับแพทย์โรงพยาบาลทุ่งสงเตรียมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายตัวนางสาวณัฐธิดาสุชาติพงศ์อายุ15ปีหรือว่าน้องฝานักเรียนโรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชที่ประสบอุบัติเหตุลูกเหล็กหล่นใส่ระหว่างฝึกซ้อมเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสคือน้องไม่สามารถเดินได้ทางคุณหมอโรงพยาบาลทุ่งสงระบุว่าเป็นเรื่องยากที่น้องเนี่ยจะกลับมาเดินได้เป็นปกติคือมีโอกาสเพียงแค่0.1 เท่านั้นนะครับโอ้โหน่าสงสารมากนะคะกระทั่งความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันเอกโสรัตน์สมุทรวานิชผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทรเป็นผู้แทนพระองค์ไปเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมทั้งมีรับสั่งให้รับนางสาวณัฐธิดาไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความปลับปลื้มให้กับน้องฟ้าและครอบครัวนะคะในพระมหากรุณาธิคุณครั้งนี้อย่างหาที่สุดมิได้ค่ะซึ่งหลังจากนี้นะครับคณะแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทรคณะแพทย์ของโรงพยาบาลทุ่งสงจะเคลื่อนย้ายน้องฟ้าจากโรงพยาบาลทุ่งสงไปทำการรักษาต่อที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเนื่องจากว่ามีทีมแพทย์เฉพาะทางโดยในวันที่4มิถุนายนเวลา9นาฬิกาครับจะเดินทางขึ้นเครื่องบินพิเศษที่กองบิน7จังหวัดสุราษฎร์ธานีนายนิวัฒน์ลิ้มสุขนิรันดร์เลขาธิการสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยบอกว่าทางสมาคมเองพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับเบื้องต้นจะช่วยติดตามเรื่องของการประกันอุบัติเหตุจากทางต้นสังกัดซึ่งอยู่ในความดูแลของสถาบันการพละศึกษาครับส่วนทางด้านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะนายก้องศักดิ์ยอดมณีก็ได้หารือกันกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์นะคะของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติก็คือว่าจะมีการนำเรื่องนี้เข้าไปในที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองสวัสดิการกองทุนเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไปค่ะครับนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ใหญ่ใจดีอีกรายนึงนะครับการบินไทยนั่นเองนายสุเมธดำรงชัยธรรมกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าได้มีการประสานงานไปยังครอบครัวของน้องฟ้าแล้วเพื่อมอบบัตรโดยสารเครื่องบินให้กับครอบครัวของน้องฟ้ารวม3ที่นั่งก็คือคุณแม่คุณพ่อและคุณยายให้ทั้ง3ท่านเนี่ยสามารถเดินทางมาดูแลน้องฟ้าอย่างใกล้ชิดในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั่นเองครับ